สวัสดีครับสวัสดีครับป้าดาวครับป๋องฮาเวล่านะครับวันนี้มาหาป้าดาวนะครับป้าดาวเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องศีรษะล้านจากการที่ชอบถอนผมคันเนาะแล้วก็ถอนจนศีรษะล้านนะฮะตอนนี้ครบ7เดือนที่ป้าดาวใช้ฮาเวล่าแล้วอะฮะก็เลยมาขออัปเดตกับป้าดาวอีกทีนึงว่า7เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะพี่แสงดาวมูลกิตติค่ะถามป้าดาวว่าตอนนี้ป้าดาวอายุเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้เข้า60แล้วค่ะเข้า60แล้วย้อนไปตอนนู้นป้าดาวเล่าว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเริ่มมีอาการคันศีรษะนะฮะมันเป็นอาการคันศีรษะยังไงครับป้าดาวโอ้ยคันแบบยิ่งเกาก็ยิ่งคันยิ่งมันผมหงอกแล้วเถียงผมอะไรเนาะทำไมมันคันอย่างนี้ก็เลยให้หลานถอนให้นั่นแหละอาทิตย์นึงอ่ะประมาณ2ครั้งถอนบ่อยก็เลยล้านไปเลยเหลือรังอยู่10ปีป้าดาวท้อไหมท้อว่าอยากใช้อะไรแล้วอะไรก็ไม่หายก็เลยบอกตัวเองมีคนรู้ไหมฮะว่าป้าดาวแบบว่าฉันถอนผมจนมันบางล้านแล้วส่วนมากจะไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าป้ามัดจุกตลอดรู้ก็คือครอบครัวตัวเองเนี่ยกับแฟนมาเจอฮาเวล่าจากคำแนะนำของตัวแทนจำหน่ายของเราอะนะฮะคือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่พัทยาแล้วก็รู้จักกับป้าดาวก็เลยแนะนำฮาเวล่าให้ป้าดาวใช้ใช่ป้าดาวใช้ตัวไหนอยู่บ้างครับใช้ตัวเชปูฮาเวล่าค่ะตัวฉีดอ่ะกับตัวโทนิกใช้2ตัวเนาะค่ะ2ตัวเป็นไงฮะใช้ครั้งแรกโอ้ใช้ครั้งแรกอ่ะดีมากเลยอ่ะไม่คันนะใช้ไปจะไม่ถึงเดือนเลยอ่ะมันเริ่มผมงอกขึ้นมาพอกขึ้นมาแล้วไม่คันด้วยครับก็คือป้าดาวบอกว่าใช้ฮาเวล่าแค่ครั้งแรกอ่ะอีกวันนึงฉันก็ไม่คันหัวจากเดิมนี่มันดีตรงนี้แหละดีใจมากเลยต้องยอมรับว่าป้าดาวเป็นคนหนึ่งที่เห็นผลเร็วนะครับเพราะว่าไม่ถึงเดือนก็เริ่มเห็นลูกผมขึ้นแล้วนะตอนนี้ครบ7เดือนแล้วนะฮะตอนนี้ป้าดาวไม่ต้องมัดผมแล้วป้าดาวไม่มัดผมมากี่เดือนแล้วครับโอ้ยไม่มัดผมมาตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแต่เริ่มใช้ฮาเวล่า2เดือนได้มั้งมันไม่ล้านแล้วก็ปล่อยได้ก็ดีใจมากตื่นเต้นต้องขอบคุณป้าดาวแหละว่าช่วยมาให้ผมสัมภาษณ์3ครั้งแล้วครั้งแรกที่พัทยาเนี่ยนะครั้งที่2ไปออกรายการทีวีด้วยกันครั้งนี้ครั้งที่3มารบกวนอีกรอบนึงครับไม่เป็นไรค่ะของดีมีบอกต่อค่ะครับใช้ดีมากเลยฮาเวล่าค่ะถ้าใครมีปัญหาผมร่วงผมบางก็ปรึกษาฮาเวล่าได้นะครับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็ขอบคุณป้าดาวมากเลยครับขอบคุณนะครับอาจารย์ค่ะ